กินไปปะดูผิวดิงงอ่ะปกปิดแบบดีมากปกปิดแบบแน่นมาก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 พลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสก็มารีวิวคุชชั่นตัวนึงนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นเลยนะคะว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่เพิ่งสั่งมาเองนะคะแล้วก็ของเพิ่งถึงเมื่อวันก่อนเองนะคะพลอยก็หยิบขึ้นมาใช้วันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ฟินิชลุคประมาณนี้เลยนะคะก็เลยมาทำคลิปนะตอนที่ใช้ครั้งแรกให้เพื่อนๆได้ลองดูกันละกันนะคะประกอบการตัดสินใจนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะที่พิเศษของเขาตัวนี้นะคะก็จะมีคุชชั่นนะคะมีคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็มีบาล์มบลัชนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าพลอยใช้ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแสงมันอาจจะไม่ได้จ้าเท่าตอนนี้นะเพราะเมื่อกี้ตอนที่ใช้เนี่ยคือปิดม่านอยู่ โอเคไปดูกันค่ะมาลองใช้กันนะคะพับเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะด้าน The Face Shop นะคะแล้วก็ด้านนี้นี่นะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์2อันนะคะอันนี้ไว้ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็อันนี้ไว้ลงรองพื้นนะคะเอ้ไว้ลงคุชชั่นนะคะแล้วก็นี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี่แหละนะคุชชั่นนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พอเราสวิปออกมานะคะคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นแบบว่าบาล์มนะคะไว้ทาแก้มหรือว่าทาปากใดๆนะคะก่อนอื่นนะพลอยขอลองเป็นตัวคอนซีลเลอร์ของเขาก่อนแล้วกันนะคะจะลองมาลงใต้ตานะคะว่าจะใช้พับตรงนี้นะคะลงอันนี้ก็คือเป็นการลองใช้ครั้งแรกนะเฮ้ยได้อยู่นะครั้งนี้คือลงคอนซีลเลอร์แล้วครั้งนี้คือยังไม่ได้ลงนะคะก็คือได้อยู่แต่พลอยรู้สึกว่าเนื้อเขาแบบมีความแบบเกลี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะหนึบหนึบอ่ะเออความคอนซีลเลอร์เป็นความแบบเป็นครีมครีมนะคะเดี๋ยวก็ขอลงเป็นคอนซีลนะคะในตรงจุดที่ต้องการปกปิดอย่างเช่นรอยสิวต่างๆนะคะจะไม่ปาดนะคะถ้าลงคอนซีลก็คือจะเป็นการแบบกดๆๆๆนะคะเฮ้ยดูอยู่นะรอยสิวหายไปแล้วเห็นไหมก็คือแบบรอยสิวแบบเริ่มจางลงไปนะคะนี่คือใต้ตาใต้ตาดีใช่ไหมเลยอ่ะดูดิแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาลงอีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาะไม่เป็นเส้นดูดิอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็จะมาลงคุชชั่นกันดีกว่านะคะว่าตัวคุชชั่นของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันก่อนนี่นะคะแกะออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้นะคะดูสีคุชชั่นกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพลอยจะจุ่มลงไปนี่นะคะคุชชั่นค่อนข้างให้มาเยอะเลยอะเออนะนี่นะคะเป็นสีนี้นะคะเฮ้ยมันไม่ได้ขาวเด้อมันก็แบบโอเคอยู่นะคะเนี่ยสีไม่ได้ขาวนะคะพลอยใช้ได้เลยแหละนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลงนะคะเพราะว่าพับเขาก็โอเคอยู่นะก็ดีอยู่นะเฮ้ยดูดิเป็นการปกปิดได้อยู่นะคือตัวเนี้ยมันเป็นสิวที่พลอยแกะไปนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีรอยหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นเพราะว่าพลอยทายาสิวนะคะมันเลยแห้งเนาะเกือบไปทางฟูเลยนะคะเนี่ยเกินไปปะดูผิวดิงงอ่ะปกปิดแบบดีมากปกปิดแบบแน่นมาก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 ปกปิดแบบไปทางฟูลคัฟเวอร์เลยเนี่ยกันเลยนะคะชุดสีนะจะเป็นมาดูกันสีนะคะจะเป็นสีอย่างนี้ก็คือว่าจะเป็นสีชมพูนะเออที่บอกว่าไม่ได้เข้มอะไรมากนะเห็นไหม
มันเป็นสีชมพูแบบน่ารักสดใสนะคะแต่ละโทนของคุชชั่นนะคะสีปาล์มบัตตัวเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยมีความส้มมีความชมพูมีความแดงอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราเลือกมาเราก็ต้องเลือกมาจากเป็นสีที่มันเข้ากับสีผิวเราก่อนเนาะเนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มลื่นนะคะมีความเบาวาวอยู่มาลองใช้กันเลยตึ๊บๆๆๆเปลี่ยง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อเขาแบบเป็นแบบบางๆเนื้อแบบว่ามีความอ่อยๆนี่อันนี้คือทาแล้วนี่คือยังไม่ทานี่คือจุ่มเข้ามาแค่แบบทีเดียวเองนะอ่ะขอเพิ่มหน่อยเพราะว่าแก้มเนี่ยเราต้องปัดไปก่อนเดี๋ยวออดเองประมาณนี้เฮ้ยโอเคอยู่นะดูดีเพราะว่าเป็นสีที่ชมพูน่ารักนะคะเป็นสีที่เอาไว้ลองก่อนที่เราจะปัดฝุ่นก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่แบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะดูแบบว่าแก้มเนี่ยมีเลือดฝาดมีการพักผ่อนมาแบบเพียงพอใดๆนะคะไม่ใช่สีที่แบบน่ากลัวแล้วก็สมมติว่าเราแบบแรงกับเขาไปลงหนักมือไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แบบคุชชั่นของเขาเนี่ยแหละนะมาช่วยเกลี่ยลงไปนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลืนมันลงขึ้นเฮ้ยดูดิรู้สึกว่ามันก็ออกสีอยู่นะแต่ว่าเนื้อมันอะเข้ามาโดนกับปากแล้วมันรู้สึกว่าแบบเป็นแบบแป้งๆอะก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการมาทาปากเนาะเอาไว้ทาแก้มดีกว่าค่ะพอจะให้ดูฟินิชใกล้ๆนะคะว่าเขาเนี่ยให้การปกปิดที่แบบดีมาก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 เลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องของความหนึบหน้าเนี่ยก็คือยังมีความหนึบหน้าอยู่นะคะใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แน่นอนสำหรับพลอยนะคือไม่ได้แน่นอนแต่สำหรับใครที่ผิวแห้งเนี่ยพลอยว่ามันไม่ได้มีความหนึบอะไรขนาดนั้นยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะอย่างพลอยเนี่ยอาจจะต้องใช้แป้งฝุ่นในการเซตหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนตัวบัมบัชเนี่ยคือแบบสีละมุนตุ้นมากเลยอันเนี้ยคือจากเมื่อกี้ที่พลอยแต่งเลยนะพลอยไม่ได้แบบลงแป้งเพิ่มเลยพลอยแค่ลงคอนทัวร์ต่างๆนะคะให้ดูแบบมีเฉดขึ้นนะคะไฮไลท์พลอยก็ไม่ได้ลงเลยนะคะจะเห็นว่าจมูกแบบพุ่งมากเลยเนาะไม่ได้ลงไฮไลท์อะไรเลยแล้วก็ลิปนะคะคือเราใช้บาล์มบัตของเขาแล้วมันไม่เวิร์กนะคะก็เลยไปทาเป็นแบบบาล์มที่แบบว่าเป็นสีแบบสดใสนิดนึงนะคะคือเป็นซอฟเน่นะคะสีบลูเบอร์รี่พายค่ะเป็นสีที่พลอยชอบมากเลยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบความสดใสแล้วก็กลายเป็นสาวหวานไปเลยทีเดียวนะคะจะมาสรุปกันนะคะว่าสิ่งแรกที่พลอยรู้สึกเลยนะคะก็คือเฮ้ยความคุ้มค่านะคะกับราคาที่เขาขายถ้าเราซื้อมาราคาเต็ม849บาทแบบนี้นะคะตามข้างกล่องเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะว่าตลับแบบหนาปึ๊กขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็ยังมีทั้งแบบคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นบาล์มบัชให้เราแบบมาใช้ได้ด้วยนะคะก็คือถือว่าครบจบในตัวเดียวนะคะความน้องหนาอ้วนเต๋ออย่างนี้เนี่ยก็สามารถรับได้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบเพื่อขอหยิบคุชชั่นจงแซมมุนนะคะที่วางใช้อยู่นะคะมาเทียบขนาดกันดูเห็นไหมเขาก็จะมีความอ้วนกว่ากันนะคะนี่ในส่วนของเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยจะเป็นความครีมๆนะคะพ่นเลยทีเดียวนะคะเวลาลงนะเพื่อก็แนะนำว่าค่อยๆแดบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะลงหรือว่าใช้จริงๆไอ้พับของเขาเนี่ยก็คือได้เรื่องเลยนะไอ้ตรงเนี้ยคือเหมือนกับว่าเท็กเจอร์ของ2อันนะคะอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันจะต่างกันอยู่นะคะอันนี้เนี่ยมันก็คือสามารถลงคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยได้ดีเลยนะคะใช้วิธีการกดนะคะอย่าลากนะมันเดี๋ยวมันจะเป็นริ้วรอยแล้วมันก็จะแบบไม่เนียนด้วยนะไม่เคยเจอเนื้อคุชชั่นที่มันแบบอิ่มอะไรเข้ามาขนาดนี้เลยอ่ะพลอยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อิ่มขนาดนี้หรือว่ายังไงคือเมื่อวานที่พลอยซื้อคือวันที่พลอยซื้อมาเลยเนี่ยแล้วพลอยลงสตอรี่ IG ไปเนี่ยพลอยทำตกตั้งแต่ซื้อมากำลังจะถ่ายจะทำเป็นแบบเปิดมือเดียวไงตกปุ๊บนี่เห็นไหมความยับเยินของเขานะคะก็คือเราทำตกเราก็เลยไม่รู้ว่าพอเราทำตกเนี่ยมันอาจจะทำให้เนื้อคุชชั่นด้านในเนี่ยมันแบบมันขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเนื้อคุชชั่นเขาเนี่ยฉ่ำแล้วก็ให้มาเยอะมากเลยนะคะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเนื้อคุชชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะความปกปิดเนี่ยคือแบบคือค้อนไปทางฟูลคัฟเวอร์เรจเลยนะคะพลอยชอบมากเลยนะจริงๆพลอยไม่ค่อยได้แบบแต่งแบบว่าพลอยไม่ค่อยได้แบบใช้อะไรที่มันแบบว่าแน่นอะไรขนาดนี้นะคะแต่พลอยก็ไม่ได้คาดหวังพูดเลยว่าตอนที่ซื้อเลยก็คือไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้การปกปิดที่ฟูลคัฟเวอร์เรจขนาดนั้นนะคะก็โอเคเลยนะคะในส่วนของบาล์มเนี่ยพลอยรู้สึกว่าเขาอะมีสีให้พลอยเลือกน้อยเกินไปเช่นถ้าพลอยจะแบบ V203ใช่ไหมพลอยอาจจะชอบการปัดแก้มที่เป็นสีส้มก็ได้เพราะไม่ได้จะชอบสีที่มันเป็นชมพูนมขนาดนี้นึกออกไหม
แต่ว่าก็นั่นแหละเขาจับคู่มาให้แล้วแล้วก็ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเนื้อของบาล์มเนี่ยทาแก้มได้ดีนะคะเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามาทาปากเนี่ยเพราะว่ามันไม่เวิร์กมันเหมือนจะพอมาทาปากแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมีแป้งๆอะไรก็ไม่รู้อะซีมาในราคาประมาณ300-400นะจำไม่ได้เหมือนกันคือเพื่อนคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยพีมาหลายอย่างเหลือเกินนะคะแล้วก็ทำคลิปไม่ทันเลยโอเคก็คือว่าตัวนี้นะคะสำหรับใครที่เห็นว่าเขามีเปิดทีที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ราคากุบกุบเนี่ยพลอยคิดว่าซื้อมาก็คือว่าคุ้มค่านะได้ใช้แน่นอนนะคะพลอยคิดว่าด้วยเท็กเจอร์เนื้อที่มันแบบมีความแบบว่าหนึบของเนื้อแบบนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้การติดทนได้มากขึ้นนะคะให้คะแนนตัวนี้นะจากการใช้ครั้งแรกนะคะพลอยชอบประมาณ8/10เลยเพราะว่าพลอยยังไม่ได้รู้ในเรื่องของ long lasting นะคะในเรื่องของความคุมมันใดๆก็ขอให้คะแนนเท่านี้ไว้ก่อนกันเพราะว่าเรามาใช้ครั้งนี้ครั้งแรกเนาะยังไงแล้วนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็กำลังตัดสินใจนะคะที่จะลองดูคุชชั่นตัวนี้ของ The Face Shop นะคะเห็นเขาเปิดทีหรืออะไรยังไงเนี่ยพลอยก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้มากก็น้อยนะคะวันนี้พี่สายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเชื่อกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่สายด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะวันนี้พี่สายไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ